วัสดีค่ะพบกับจาดีในรายการ I am จาดีค่ะวันนี้เรามาทำวาฟเฟิลบัตเตอร์กันค่ะใครชอบทานเค้กบัตเตอร์ตัวนี้ค่ะเนื้อเขาจะหอมนุ่มชุ่มฉ่ำในคล้ายเค้กบัตเตอร์เลยใส่เนยใส่นมหอมมากๆแล้วก็ทำง่ายมากค่ะสูตรนี้ถ้าอยากจะอร่อยไปด้วยกันก็ไปกันสูตรนี้เลยค่ะวัฟเฟิลบัตเตอร์ค่ะอย่างแรกเลยก็ต้องมีบัตเตอร์ค่ะหรือว่าเนยสดนั่นเองจะดีใช้เป็นอุณหภูมิห้องนะคะแล้วก็นิ่มตัวแล้วแล้วเป็นเนยเค็มด้วยค่ะถ้าใครเป็นเนยธรรมดาก็ใส่เกลือให้จะดีนิดนึงบางสูตรอะค่ะเขาจะไม่ได้ใช้เนยเลยใช้เป็นมีเป็นนมมีเป็นน้ำมันพืชมีเป็นหลายอย่างมากเลยค่ะแต่ว่าสูตรเนี้ยใครที่ชอบทานกลิ่นของเนยแล้วความหอมของเนยนะคะแนะนำเลยสูตรนี้จะดีได้ทานตั้งแต่แบบจำความได้5ขวบเลยมั้งคุณแม่ทำให้แม่จ๋าทำสูตรนี้แล้วอร่อยมากค่ะเราจะตีให้เขาขึ้นฟูขาวขึ้นมานิดนึงใช้ตะกร้อมืออย่างนี้ได้เลยเท่านี้เลยให้เขาฟูขาวไม่ต้องใช้แบบเครื่องอะไรยังไงได้เลยนะต่อไปค่ะจะมีน้ำตาลทรายค่ะใส่ลงไปเลยที่จะดีบอกว่าสูตรนี้จะคล้ายๆกับบัตเตอร์เค้กนี่ไงใส่เป็นเนยขึ้นฟูปุ๊บก็ใส่น้ำตาลแล้วก็คนจนน้ำตาลเขาละลายลงมานิดนึงได้แล้วค่ะคนไปนิดเดียวเลยให้เขาขึ้นฟูแล้วน้ำตาลละลายไปนิดนึงต่อไปเป็นไข่ไก่ค่ะใส่ลงไปทีเดียวทั้งหมดเลยเป็นไข่ไก่อุณหภูมิห้องนะคะอย่าเอาเป็นไข่เย็นมานะเดี๋ยวเขาแยกชั้นกันตามด้วยนมข้นหวานค่ะหอมมันเลยล่ะสูตรนี้อีกหนึ่งอย่างคือจะได้ใช้เป็นกลิ่นวานิลาบัตเตอร์ค่ะอันนี้ตามชอบเลยหรือว่าตามที่ใครมีใช้เป็นกลิ่นวานิลาธรรมดาที่เป็นน้ำสีน้ำตาลแบบนั้นก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นของจะดีที่เป็นขุ่นๆน้ำตาลเหนียวๆแบบนี้ก็ได้ก็แล้วแต่ว่าใครชอบเป็นกลิ่นวานิลาแบบไหนคนให้เข้ากันคนเข้ากันระดับนี้แล้วคราวนี้จะเป็นผงฟูค่ะร่อนลงไปแล้วก็แป้งข้าวโพดค่ะลงไปหมดเลยคนให้พอเข้ากันพอเข้ากันแล้วค่ะนี่ก็เป็นน้ำสดรสจืดค่ะลงไปทั้งหมดเลยสุดท้ายก็เป็นร่อนแป้งอเนกประสงค์ลงไปค่ะอันนี้เราก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันก็เป็นอันเรียบร้อยค่ะได้แล้วค่ะคนจะเนียนเข้ากันแล้วเดี๋ยวไปอบรมพิมพ์กันค่ะตั้งเตาวัฟเฟิลให้ร้อนค่ะแล้วก็สเปรย์ออยล์ค่ะถ้าไม่มีก็ทาน้ำมันหรือทาเนยก็ได้นะคะจะดีเปิดเป็นเบอร์หนึ่งเลยล่ะเพราะเครื่องนี้เบอร์หนึ่งเขาก็แรงแล้วแล้วก็เมื่อกี้ค่ะตัววัฟเฟิลที่เราผสมเอาไว้ใส่ลงไปเลยแต่สูตรนี้ค่ะเขาจะเป็นสูตรที่เป็นเนื้อบัตเตอร์เพราะฉะนั้นพอใส่ลงมาแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วนะคะเขาจะไม่ค่อยไหลเหมือนสูตรอื่นค่ะแต่ว่าเข้มข้นแล้วก็อร่อยมากใช้เกลี่ยเกลี่ยนี่งั้นเดี๋ยวเขาจะล้นพิมพ์เรียบร้อยแล้วก็ปิดก็ทิ้งไว้ให้สุกค่ะสุกสวยแล้วค่ะแล้วก็เอาออกกันปึ๊บก็ทำไปเรื่อยๆเลยค่ะเรียบร้อยค่ะ
ลองทำกันดูนะคะไม่ยากเลยค่ะหรือถ้าใครอยากชิมฝีมือจะดีมาที่ Little Sweet ได้นะคะวาฟเฟิลจะมีขายเสาร์อาทิตย์ค่ะมีหลายหน้ามีแบบไส้ทะลักด้วยล่ะมีลองมาชิมดูได้ค่ะนี่ค่ะวาฟเฟิลวาฟเฟิลเนยสดหรือว่าวาฟเฟิลแบตเตอร์ร้อนๆค่ะชิมร้อนๆอร่อยมากเลยค่ะลองทำนะคะสูตรนี้ไม่ยากเลยค่ะหรือว่าใครอยากทานฝีมือของจ้าดีค่ะมาที่ร้าน Little Sweet ได้เลยวาฟเฟิลจะมีขายตอนเช้านะคะเสาร์อาทิตย์ค่ะหรือว่าโทรมาล่วงหน้าก็ได้ค่ะเพราะว่าบางเสาร์อาทิตย์จ้าดีไม่ได้เปิดร้านเนี่ยแต่ออกเรียนลองทานคู่กับเนยนะแล้วก็น้ำผึ้งร้อนๆจะอร่อยมากเลยชิมกันนะคะ